ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านนักลงทุนนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ KS Money Wizard นะครับสำหรับเช้าวันที่12มิถุนายนนะครับเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นบ้านเราก็ถือว่าลดลงค่อนข้างแรงนะฮะตัว Set Index หลุด 1,400 จุดนะครับ ก็เป็นการขายออกมาของนักลงทุนสถาบันนะครับที่มีการเทขายออกมาอย่างหนักแน่นพอสมควรนะครับเกือบ 4,000 กว่าล้านนะครับส่วนนักทุนต่างชาตินะครับก็พลิกกลับมาขายสุทธิเหมือนกันนะฮะแต่ว่าแรงขายไม่ได้เยอะอะไรส่วนคนที่รับไปเมื่อวานนี้เต็มๆเลยก็คือนักทุนรายย่อยของบ้านเรานี่เองนะครับรับไปค่อนข้างเยอะนะครับเกือบ 5,000 กว่าล้านนะฮะตัวเซ็ตอินเด็กซ์ที่ปรับตัวลดลงมาเนี่ยส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วงบ่ายนะฮะเกิดขึ้นในภาคบ่ายที่ดัชนีมีการไหลลงอย่างรวดเร็วและค่อนข้างแรงนะครับซึ่งก็เป็นไปตามดัชนีตลาดหุ้นต่างประเทศนะโดยเฉพาะฝั่งดาวโจนส์นะฮะเมื่อคืนนี้ดาวโจนส์เนี่ยลดลงไปหนักมากนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาเริ่มเสียทรงหรือว่าออกอาการตั้งแต่ช่วงบ่ายของเมื่อวานเนี่ยนะฮะลดลงไปถึง400กว่าจุดนะครับพอตกกลางคืนเนี่ยไหลลงไปเป็น 1,000 จุดนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเซนติเมนต์ลบที่เข้ามากดดันบรรยากาศการลงทุนโดยภาพรวมทั้งโลกเลยก็ว่าได้นะครับไม่ใช่ครับเฉพาะแค่บ้านเรานะครับแน่นอนนะเมื่อวานนี้เซ็นดิ้งเด็กหลุด 1,400 จุดเนี่ยนะครับตัวเซกเตอร์ที่เป็นตัวกดลงมาเนี่ยก็คือกลุ่มธุรกิจน้ำมันนะครับเพราะวันนี้ตัวราคาน้ำมันดิบในตลาดฟิวเจอร์เองเนี่ยนะครับในช่วงที่เราทำการซื้อขายอยู่เนี่ยก็ลดลงไปถึง 3.5% ก็ถือว่ามีนัยยะพอสมควรฉะนั้นหุ้นในกลุ่มธุรกิจน้ำมันเมื่อวานนี้เป็นกลุ่มหลักเลยนะฮะที่ถูกเทขายแล้วก็ออกมากดดันตลาดนะครับตามมาด้วยกลุ่มทัวริซึมหรือว่ากลุ่มท่องเที่ยวนะครับหลังจากที่มีกระแสข่าวช่วงบ่ายนะครับว่าทางอเมริกาเนี่ยนะครับมีความวิตกกังวลในเรื่องของการเกิด second wave นะครับหรือว่าเกิดการระบาดของไวรัสโควิด-19 รอบ2เนี่ยนะครับก็ทำให้หุ้นที่เกี่ยวกับพูดง่ายคือหุ้นที่มีการเก็งกำไรหรือว่าเข้ามาเล่นเก็งกำไรเกี่ยวกับการรีโอเพนหรือว่าเปิดเศรษฐกิจเนี่ยนะครับถูกเทขายหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสายการบินนะครับเรือสำราญนะครับพวกนี้ถูกทิ้งลงมานะครับเพราะฉะนั้นบ้านเราก็คล้ายๆกันนะครับบ้านเราเนี่ยกลุ่มท่องเที่ยวที่เคยโดดเด่นที่เคยเล่นกันมาในช่วง 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวานก็ถูกทิ้งถูกเทขายลงมาเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะตัวมิ้นท์นะครับล่าสุดก็ยังคงเป็นตัวกดดัชนีในกลุ่มของท่องเที่ยวอยู่นะครับส่วนเมื่อวานเนี้ยนะครับต้องบอกว่าทุกเซกเตอร์เลยนะฮะทุกเซกเตอร์เกือบจะทุกเซกเตอร์เลยนะครับปรับตัวลดลงมาค่อนข้างเยอะค่อนข้างแรงนะครับยกเว้นอยู่เซกเตอร์เดียวก็คือกลุ่มไฟแนนซ์นะครับปรากฏว่ากลุ่มไฟแนนซ์เนี่ยยังสามารถยืนอยู่ในแดนบวกได้นะครับเนื่องจากว่าเมื่อวานเนี้ยได้ในเรื่องของธีมของดอกเบี้ยต่ำนะครับเพราะเฟดส่งสัญญาณว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ระดับ 0-0.25% เนี่ยไปอย่างน้อยๆในอีก2ปีนะครับคนก็เลยไปหาหุ้นไปหาสตอรี่นะครับว่าดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำแบบนี้หรือว่ายิลด์ที่อยู่ในระดับต่ำแบบนี้เนี่ยเซกเตอร์ไหนจะได้ประโยชน์นะครับซึ่งก็จะมีอยู่ประมาณสัก3เซกเตอร์ใหญ่ๆนะที่จะได้ประโยชน์นะครับก็คือ1 finance นะครับ2 โรงไฟฟ้านะครับ3ก็คือ property นะครับแต่ตัวที่เล่นเก่งกำไรกันเมื่อวานนี้จะเป็นอยู่ในกลุ่มไฟแนนซ์มากกว่าคือตัวสวัสด์นะฮะตัว MDC แล้วตัว BAM นะครับซึ่งวันนี้เราหยิบตัว BAM เนี่ยมาเชียร์หรือว่ามาแนะนำการลงทุนให้กับนักทุนด้วยนะครับโอเคนะครับเมื่อวานนี้นะครับตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยถ้าเราดูในทรงของเทคนิคอลหรือว่าทรงของแพทเทิร์นระยะกลางของยางต้องบอกว่ายังไม่ได้เสียทรงนะครับถึงแม้ว่ามันจะหลุด 1,400 จุดลงมาก็จริงนะฮะแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยมันก็ยังยืนเส้นค่าเฉลี่ย10วันได้นะครับยืนเส้นค่าเฉลี่ย10วันได้แล้วก็มีแรงสู้แรงพยุงในช่วงท้ายตลาดด้วยนะครับแต่ตลาดหุ้นบ้านเราไม่ใช่ตลาดหุ้นเดียวในโลกนะครับปรากฏว่าตลาดรอบบ้านเนี่ยหรือว่าตลาดต่างประเทศเนี่ยมันดันลดลงแรงลดลงหนักนะครับโดยเฉพาะฝั่งของอเมริกาหรือว่าดาวโจนซึ่งเมื่อคืนนี้ต้องบอกว่าดาวโจนเนี่ยทำเอาเสียทรงแล้วก็ดูเป็นภาพที่น่ากลัวมากนะครับในส่วนของเทคนิคอลนะฮะโดยเฉพาะในภาพของเทคนิคอลเนี่ยนะครับเนื่องจากว่ามันเกิดสัญญาณที่เขาเรียกว่าเป็นไอซ์แลนด์หรือว่าเป็นเกาะนะฮะถ้าในเชิงของภาษาของทางเทคนิคอลเนี่ยนะครับมันเป็นสัญญาณเตือนของการหมดรอบขาขึ้นนะครับคือไอซ์แลนด์เนี่ยที่ผมวงกลมเอาไว้เนี่ยสีแดงๆตรงนี้นะครับถ้ามันเกิดขึ้นอยู่ข้างล่างแถวนี้นะครับถ้ามันเกิดขึ้นบริเวณข้างล่างแถวนี้นะฮะมันจะเป็นสัญญาณหมดรอบขาลงนะฮะแล้วหุ้นมันจะไต่ระดับขึ้นเรื่อยๆของมันแต่ถ้ามันไปเกิดขึ้นอยู่ข้างบนแบบนี้นะฮะที่เราวงเป็นสีแดงเอาไว้แบบนี้นะครับมันเป็นสัญญาณเตือนของการจบรอบขาขึ้นนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ย
นะครับตัวดัชนีมันก็จะเคลื่อนไหวในทิศทางขาลงนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของดาวโจนส์เมื่อคืนเนี่ยถือว่าเกิดทิศทางเตือนของการจบรอบขาขึ้นไปแล้วในเชิงเทคนิคนะอันนี้พูดในเชิงเทคนิคนะครับเพราะฉะนั้นส่วนของตลาดหุ้นไทยวันนี้เนี่ยนะครับคิดว่าภาพตรงนั้นก็จะคล้ายๆกันนะครับของไทยยังไม่ได้เกิดเกาะแบบนั้นนะฮะแต่วันนี้เชื่อว่าตัวเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยมันจะเปิดกระโดดลงนะครับมันจะเปิดกระโดดลงแล้วมันก็จะทำให้เกิดภาพคล้ายๆกับของอเมริกานะครับก็คือเป็นเกาะหรือว่าเป็นไอซ์แลนด์นะครับก็คือเป็นสัญญาณเตือนทางเทคนิคอลนะครับว่ารอบขาขึ้นเนี่ยได้จบรอบลงไปแล้วนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นเราคงต้องไปดูพื้นฐานกันต่อแล้วแหละนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นมานะครับทีนี้เราไปดูเหตุผลนะครับว่าเหตุผลนะครับที่ตัวดัชนีทั่วโลกมันลดลงแรงๆเมื่อคืนเนี่ยโดยเฉพาะของฝั่งอเมริกาเนี่ยนะครับเราก็มองมันอยู่3เรื่องใหญ่ๆ3เรื่องหลักๆนะฮะตัวหลักเลยที่เป็นตัวอยู่เบื้องหลังของการลดลงแรงๆเนี่ยก็คือตัว valuation ของตลาดนะครับหรือความแพงความถูกความแพงของตลาดนี่แหละซึ่งเรามองว่าตลาดหุ้นทั่วโลกในช่วง1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ในเลเวลหรืออยู่ในระดับราคาที่ค่อนข้างแพงมากโดยเฉพาะถ้าเรามองดูในเรื่องของ PE valuation เนี่ยนะครับถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะฮะเราดูภาพตรงนี้นะครับจะเห็นว่าไอ้จุดสีน้ำตาลเนี่ยนะครับจุดสีน้ำตาลเนี่ยคือภาวะปัจจุบันนะครับมันพุ่งทะลุกรอบสีเหลืองนะครับขึ้นไปอยู่ในเลเวลบนทุกประเทศทุกตลาดเลยในช่วงที่ผ่านมานะฮะซึ่งเลเวลบนนี่คือระดับไฮหรือว่าระดับสูงสุดของมันละนะครับมันสะท้อนให้เห็นว่าในแต่ละตลาดเนี่ยมี valuation หรือว่ามี PE ที่ค่อนข้างสูงมากหรือว่ามีความเสี่ยงที่จะปรับตัวลดลงได้ทุกเมื่อนะครับถามว่า point เนี้ยเราพูดกันบ่อยไหมพูดกันบ่อยนะครับว่าตลาดแพงนะฮะแต่หุ้นมันไม่ลงนะครับหุ้นมันไม่ลงคือมันยังไม่ถึงจุดที่มันจะลงนะครับมันยังไม่ได้ประจวบเหมาะที่มันจะลงนะครับมันก็ไต่ระดับราคากันขึ้นไปนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยค่อนข้างตึงตัวค่อนข้างแพง PE ของตลาดแต่ละตลาดค่อนข้างสูงนะครับของไทยอยู่ฝั่งนี้นะครับอันนี้คือฝั่งของตลาดเอเชียนะครับของไทยก็อยู่ในระดับที่สูงมากนะครับตรงนี้นะฮะของมาเลเซียนะครับยกเว้นจาการ์ตาแล้วก็ฟิลิปปินส์ที่อยู่ในระดับกลางๆนะครับถือว่าไม่ได้แพงมากเมื่อเทียบกับในอดีตของเขาอันนี้คือเป็นการเทียบPE ทั้งปัจจุบันและในอดีตนะครับนี่ก็เป็นเหตุผลหลักที่อยู่เบื้องหลังนะครับว่าทำไมตลาดหุ้นดาวโจนส์ถึงลดลงแรงนะครับส่วนเหตุผลที่2เนี่ยนะครับที่ทุกคนมากลัวในเรื่องของทิศทางเศรษฐกิจหลังจากเฟดออกมาส่งสัญญาณตึงอัตราดอกเบี้ยเนี่ยนะครับอันนี้มันเป็นตัวประกอบเข้ามานะครับรวมไปถึงไอ้ second wave covid 19รอบ2ด้วยนะครับมันเป็นตัวประกอบเข้ามาอันแรกที่มันสำคัญที่สุดคือ valuation มันแพงของมันอยู่แล้วนะครับพอมันมีแฟกเตอร์ลบเข้ามาประจวบกันเยอะขึ้นเนี่ยนะครับมันเลยทำให้นักทุนกล้าตัดสินใจที่จะเทขายทิ้งออกมานะครับทำไมผมถึงพูดอย่างนั้นนะครับถ้าเราไปดูตัวรัฐหลายๆรัฐที่เขาอ้างขึ้นมาว่ามันเกิด second wave หรือว่าเกิดการระบาดของไวรัสโควิดรอบ2เนี่ยนะครับอย่างเช่นตัวรัฐเท็กซัสเนี่ยนะฮะถ้าเราไปดูเทรนด์ของมันนะฮะตั้งแต่ที่เขาเริ่มปลดล็อกโควิดก็คือแถวเนี้ยนะฮะเขาเริ่มผ่อนคลายหรือว่าเริ่มรีโอเพนเศรษฐกิจเนี่ยประมาณสักวันที่1พฤษภาคมเนี่ยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เห็นจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยมันก็พุ่งทำนิวไฮอย่างนี้มาตั้งหลายรอบแล้วนะฮะแต่ว่าดาวโจนส์มันก็ไม่ได้ลงนะมันยังขึ้นของมันอยู่เรื่อยๆนะครับอันนี้รัฐเท็กซัสนะฮะอันนี้เป็นรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับแคลิฟอร์เนียทิศทางก็เป็นอย่างนี้มาตลอดนะครับมันก็ขึ้นของมันมาเรื่อยๆอยู่ตลอดเวลานะครับวันก่อนวันที่1มิถุนาเนี่ยนะครับตรงนี้ก็นิวไฮนะฮะแต่หุ้นก็ไม่ได้ลงนะครับหรือจะเป็นรัฐฟลอริดานะฮะฟลอริดาเนี่ยก็เป็นสัญญาณแบบนี้มาตั้งนานแล้วนะครับก็คือมีอาการว่าจะเกิดเซคันด์เวฟแบบนี้มาตั้งนานแล้วนะฮะแต่ว่าดาวโจนส์ก็ไม่ได้ลงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือมันเป็นศาสตร์และศิลป์มันเป็นอารมณ์ของตลาดมันเป็นเสน่ห์ของตลาดหุ้นตลาดการเงินเนี่ยนะครับว่าถ้ายังไม่ถึงจุดที่มันจะลงมันก็ไม่ลงนะฮะท่านจะบอกว่า PE แพงยังไงนะครับราคาสูงยังไงแต่ถ้าไม่ถึงจุดที่มันจะลงจริงๆถ้าไม่มีแฟกเตอร์เข้ามาประกอบกันให้ครบจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ลงหรอกครับนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับ
แฟกเตอร์ที่อยู่เบื้องหลังจริงๆของมันรอบนี้ก็คือมันแพงจนมันไม่มีอัพไซด์นะครับเมื่อมันมีเหตุการณ์ต่างๆมาประกอบกันมาประจวบเหมาะกันเนี่ยนะครับมันก็เลยลงแรงนะครับแล้วก็ที่สำคัญในตลาดอเมริกาเองเนี่ยก็จะมีในเรื่องของ AI นะฮะในเรื่องของคำสั่งซื้อคำสั่งขายที่ไม่ใช่คนเล่นนะฮะก็คือใช้คอมพิวเตอร์เล่นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันหลุดคายทีเรียนะครับเมื่อมันหลุดเงื่อนไขของเขาเนี่ยนะครับคอมพิวเตอร์พวกนี้เนี่ยมันไม่มีจิตไม่มีใจเหมือนเรานะฮะขายคือขายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันหลุดคายทีเรียของมันแล้วมันจะทุบแรงเวลาลงก็จะลงแรงแบบผิดปกตินะครับแต่ถ้าเป็นนักลงทุนอย่างเราเนี่ยนะครับลงแล้วเนี่ยเราก็ยังไม่ขายนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเด้งเดี๋ยวมันจะเด้งนะครับก็ยังไม่กล้าตัดสินใจขายนะครับจนสุดท้ายเนี่ยลงไปสุดๆแล้วเราถึงตัดสินใจขายโยนมันทิ้งนะฮะอันนั้นคือลงทุนด้วยคือมนุษย์ลงทุนนะครับแต่ถ้าของอเมริกาเนี่ยมันจะมีสัดส่วนของ AI ลงทุนเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเวลาลงแล้วมันจะลงหนักลงแรงนะครับทีนี้มาดูทิศทางหรือว่ามุมมองของตลาดหุ้นวันนี้บ้างนะครับว่าคิดว่าตลาดหุ้นจะเป็นยังไงนะครับแน่นอนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเนี่ยนะครับก็คือดาวโจนส์มันลบค่อนข้างแรง 1,800 กว่าจุดหรือ 6% เนี่ยนะครับมันถือว่าหนักเอาการพอสมควรเพราะฉะนั้นวันนี้ทิศทางตลาดหุ้นบ้านเราก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับคือจะคอเป็นทิศทางอื่นไม่ได้เลยนะครับก็คือต้องมองลงเป็นหลักนะฮะมองลงนะครับทีนี้นักลงทุนก็จะถามว่าลงแล้วจะลงเท่าไหร่นะฮะคือถ้าเซ็ตอินเด็กซ์จะลงเนี่ยจะลงประมาณเท่าไหร่นะครับเบื้องต้นเนี่ยนะครับถ้าเราไปดูตลาดเอเชียตลาดต่างๆที่เปิดทำการมาวันนี้เนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยลดลงประมาณ 2% นะฮะลดลงประมาณ 2% นะครับโดยเฉลี่ยนะครับเพราะนั้นของไทยเองก็น่าจะคล้ายๆกันแต่อย่าลืมว่าของไทยเนี่ยนะครับมันถูกถ่วงด้วยหุ้นกลุ่มธุรกิจน้ำมันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วน้ำมันดิบเมื่อคืนนี่ลงเกือบ 8% 9% นะครับแล้วหุ้นบ้านเราเนี่ยนะครับหรือว่าตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยนะครับถูกถ่วงด้วยกลุ่มธุรกิจนี้ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นมีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันที่บ้านเราเนี่ยนะครับวันนี้เปิดมาแล้วอาจจะลดลงเยอะกว่าเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นในเอเชียอื่นนะครับคือในตลาดเอเชียอื่นเนี่ยเขาคือแฟกเตอร์ของหุ้นเขาเนี่ยมันไม่ได้ถ่วงด้วยตลาดน้ำมันนะครับแต่ของไทยเนี่ยมันเป็นหุ้นน้ำมันเยอะแล้วน้ำมันมันลงแรงเพราะฉะนั้นของเรามีโอกาสที่จะลดลงเยอะกว่าชาวบ้านหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเรามองกรอบของการลดลงในวันนี้นะครับประมาณสัก 2% ถึง 2.5% นะครับ 2 ถึง 2.5% เนี่ยก็จะอยู่ในเลเวลประมาณสัก30จุดนะครับ30จุดเนี่ยก็จะทำให้เซ็นเด็กเนี่ยลดลงไปอยู่ในเลเวลของการปิดแก๊ปพอดีในเชิงของเทคนิคอลนะครับแต่อย่างที่บอกไปช่วงแรกนะครับว่าการปิดแก๊ปแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้ปิดแก๊ปสวยเหมือนที่เราต้องการนะฮะถ้ามันค่อยๆลงมาแล้วปิดแก๊ปแถว 1,370 จุดเนี่ยอันนั้นมันจะสวยแต่วันนี้มันจะเป็นลักษณะของการเปิดกระโดดลงมาเพื่อปิดแก๊ปนะครับถ้าเป็นการเปิดกระโดดลงมาเพื่อปิดแก๊ปแบบนี้เนี่ยมันจะเกิดสัญญาณเขาเรียกว่าเป็นไอซ์แลนด์หรือว่าเป็นเกาะนะครับแบบนี้เนี่ยถือว่าสัญญาณไม่ค่อยดีในเชิงของเทคนิคอลนะฮะเพราะนั้นทิศทางแบบนี้นะครับเราอาจจะต้องชะลอการลงทุนนะครับพูดง่ายๆคือลงมาแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะไปรับเพื่อเล่นเด้งนะครับรับได้เล่นเด้งได้นะครับแต่เล่นเด้งแค่ช่วงสั้นนะครับก็คือลงมาแรงนะครับประมาณสัก 25-30 จุดวันนี้นะครับเราอาจจะไปเล่นรับเล่นเด้งแถว 1,360-1,365 จุดตรงนั้นนะครับแต่ถ้าเด้งขึ้นไปแล้วเนี่ยนะครับประมาณสัก10จุดถึง15จุดเนี่ยท่านต้องขายออกนะครับคือเด้งแล้วเนี่ยมันจะไม่ยืนนะครับคือเด้งแล้วมันจะเด้งเพื่อลงต่อนะครับมันจะไม่ได้เด้งขึ้นมาแล้วยืนหรือจะขึ้นมาเทส 1,400 เนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะสัญญาณที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสัญญาณเตือนของภาพขาลงละนะครับหรือว่าเป็นสัญญาณการเตือนว่าจบรอบขาขึ้นแล้วนะครับหุ้นท็อปพิกวันนี้นะครับเรา2ตัวนะครับก็คือตัว BAM นะครับ BAM เมื่อวานนี้ค่อนข้างแข็งกว่าตลาดนะครับก็อยู่ในกลุ่มไฟแนนซ์นะครับเราเล่นในเรื่องประเด็นอะไรนะครับราคาปิด 25.5 แนะนำซื้อให้เป้าสูงสุดอยู่ที่ 29.5 นะครับประเด็นที่เราแนะนำ BAM ก็คือตัวนี้มันจะได้ประโยชน์นะครับในภาพของเศรษฐกิจขาลงนะครับเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยนะครับธนาคารหรือว่าสถาบันการเงินเนี่ยนะครับก็จะมีการขายพวกหนี้ NPL เนี่ยออกมาเยอะมันก็จะเป็นโอกาสสำหรับพวกธุรกิจบริหารหนี้หรือว่าซื้อหนี้มาเพื่อบริหารนะครับ
พูดง่ายๆคือสามารถเลือกซื้อหนี้กองไหนก็ได้นะครับในราคาที่ค่อนข้างถูกนะครับเพราะว่าสถาบันการเงินหรือว่าธนาคารต่างๆเนี่ยจะค่อนข้างแข่งกันขายเยอะพอสมควรนะครับอันนี้ก็จะเป็นโอกาสของแบมนะครับ BAM ส่วนอีกตัวนึงคือ TTW นะครับพูดง่ายๆคือเวลาที่ตลาดหุ้นผันผวนเนี่ยโบรกเกอร์ต่างๆก็จะหาหุ้นหลบภัยให้กับท่านซึ่งเราเองก็ต้องหาหุ้นหลบภัยให้กับท่านเหมือนกันพูดง่ายๆคือเมื่อท่านขายหุ้นบางส่วนออกเนี่ยนะครับท่านก็จะหาที่พักเงินนะครับเพราะนั้นหุ้นที่พักเงินก็จะเป็นหุ้นปันผลหุ้นสาธารณูปโภคต่างๆนะครับวันนี้เนี่ยตัวพักเงินของเราเนี่ยก็คือตัว TTW นะครับมันเป็นหุ้นดิเวอร์ซีฟก็จริงแต่มันมีความเขาเรียกอะไรมีปัจจัยบวกเฉพาะตัวของมันอยู่ไม่ใช่ดิเฟนซีฟธรรมดานะครับถ้าดิเฟนซีฟธรรมดาเนี่ยก็คือแนะนำไปแล้วไม่เก่งกำไรอะไรกันแต่ตัวเนี้ยมันจะมีความพิเศษมันคือสัปดาห์หน้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาจะมีการประกาศรายชื่อหุ้นที่จะเข้าคำนวณในเซต50เซต100รอบใหม่ซึ่งเราคำนวณออกมาแล้วนะครับว่าตัว TTW เนี่ยจะเป็นหนึ่งในตัวเต็งที่จะได้รับเข้าคำนวณในดัชนีเซต50รอบใหม่ซึ่งจะประกาศรายชื่อในสัปดาห์หน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะฝากเงินหรือเราจะพักเงินเนี่ยผมมองว่าตัวนี้น่าสนใจนะครับเพราะถ้าเมื่อ TTW ได้เข้าคำนวณในเซต50รอบใหม่แล้วเนี่ยนะครับมันจะมีเม็ดเงินจากกองทุนสถาบันนะครับจากนักทุนสถาบันเนี่ยเข้ามาซื้อนะครับโดยเฉพาะกองทุนที่เขาเน้นหรือว่าที่เขาอิงกับดัชนีเซต50เนี่ยนะครับเขาจะต้องเพิ่มน้ำหนักการลงทุนเข้ามาเพราะฉะนั้นดาวไซด์ของ TTW เนี่ยจะดูน้อยกว่าชาวบ้านนะครับแต่มีอัพไซด์เพิ่มขึ้นนะครับจากการเข้าเซต50นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เราเลยเลือกมาแนะนำให้กับนักลงทุนในวันนี้ในส่วนของหุ้นแนะนำทางด้านปัจจัยพื้นฐานนะครับนั้นโดยสรุปภาพรวมวันนี้นะครับก็มีโอกาสสูงนะครับที่เซตอินเด็กซ์จะปรับตัวลดลงไปนะครับเพื่อปิดแกปของเขานะที่ 1,365-1,370 จุดนะครับนักลงทุนจะเข้าเล่นเด้งเล่นได้ไหมเล่นได้นะครับแต่เข้าแล้วต้องรีบออกนะฮะเพราะเราเชื่อว่ามันจะเด้งขึ้นไปไม่ได้ไม่เยอะนะครับแล้วหลังจากนั้นมันจะเป็นลักษณะของการซึมตัวลงหรือว่าเป็นลักษณะของการไซด์เวย์ดาวนะครับส่วนหุ้นแนะนำทางด้านท็อปพิกทางด้านปัจจัยพื้นฐานก็คือ BAM กับ TTW นะครับเดี๋ยวเซสชั่นถัดไปนะครับเดี๋ยวผมจะส่งต่อให้กับทางพี่ณภัทรพี่สตีฟนะครับจะเข้ามาบีฟให้เราฟังในส่วนของกลุ่มธุรกิจน้ำมันนะครับว่าหลังจากที่เมื่อคืนนี้ราคาน้ำมันดิบมันลดลงแรงแล้วเนี่ยนะครับเรายังมองภาพบวกต่อหรือเปล่าสำหรับกลุ่มธุรกิจน้ำมันนะครับเดี๋ยวเรียนเชิญทางพี่ณภัทรนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาต่อกันนะครับสัปดาห์นี้เนี่ยผมอยากจะมาอัปเดตเกี่ยวกับตลาดน้ำมันนะครับก็หลังจากเมื่อคืนราคาน้ำมันที่อเมริกาเนี่ยก็ลดลง3เหรียญนะครับคราวนี้สิ่งที่วันนี้เราอยากจะมาเล่าให้ฟังก็คือเราดูข้อมูลการบริโภคน้ำมันในจีนกับในอเมริกาเนี่ยผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าจากข้อมูลที่เราดูเนี่ยมันมีสัญญาณที่เป็นบวกทั้งฝั่งจีนแล้วก็ฝั่งอเมริกานะครับโดยผมอาจจะเริ่มต้นจากฝั่งจีนก่อนนะครับจีนเนี่ยตอนที่เกิดโควิดใหม่ๆเมื่อตอนเดือนกุมภานะครับช่วงนั้นเนี่ยการบริโภคน้ำมันในจีนน่ะลดลงไป 40% นะครับจีนปกติเนี่ยจะบริโภคน้ำมันอยู่วันนึงเนี่ยประมาณสัก 13-14 ล้านบาร์เรลต่อวันนะครับจากก่อนที่จะเกิดโควิดเนี่ยทั่วโลกเนี่ยจะประมาณ100ล้านบาร์เรลต่อวันนะครับคราวนี้อันนี้คือจีนนะครับส่วนอเมริกาเนี่ยวันนึงจะอยู่ประมาณสัก 17-18 ล้านบาร์เรลนะครับเพราะฉะนั้นรวมกันเนี่ยจะประมาณ30ล้านก็ประมาณ1ใน3ของการบริโภคน้ำมันในโลกนะครับต่อวันเพราะฉะนั้น
พอเกิดโควิดและเริ่มต้นจากการปิดเมืองที่จีนเนี่ยส่งผลให้ราคาน้ำมันก็เลยลงนะครับเนื่องจากจีนเป็นประเทศที่มีการบริโภคการเติบโตเนี่ยสูงที่สุดนะครับเนื่องจากเศรษฐกิจจีนก็มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นการบริโภคในจีนจะมีความสำคัญกับราคาน้ำมันเยอะนะครับคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอปิดเมืองไปปุ๊บเนี่ยราคาน้ำมันก็เลย collapse เลยลงมาเลยนะครับลงแรงจนไปถึงต่ำ20เหรียญถ้าเป็น Brent กับดูไบนะครับคราวนี้พอช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจีนก็มีการเปิดเมืองก่อนประเทศอื่นๆนะครับคราวนี้เราดูข้อมูลก็คือวันนี้เนี่ยเนื่องจากจีนเป็นผู้บริโภคใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกรองจากอเมริกานะครับข้อมูลของ Wood Mackenzie เนี่ยที่ปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องตลาดน้ำมันเนี่ยก็ออกมาบอกว่าจีนเนี่ยการบริโภคน้ำมันในจีนนะครับช่วง second half ของปีนี้ครึ่งปีหลังนะครับจะมีการเติบโตอยู่ประมาณ 2.3% year on year นะครับซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นสัญญาณบวกเลยนะครับแล้วก็พอไตรมาส3เนี่ยถ้าไปดูน้ำมันจริงๆก็คือแก๊สโซลีนหรือที่บ้านเราเรียกว่าเบนซินเนี่ยนะครับน้ำมันแก๊สโซลีนเนี่ยจะโตขึ้นจากปีที่แล้วเนี่ย 3% นะครับแล้วถ้าเป็นน้ำมันดีเซลเนี่ยจะโตขึ้นจากปีที่แล้ว 1.2% ซึ่งถือว่าอันนี้ถือว่าเป็นสัญญาณบวกของตลาดน้ำมันนะครับคราวนี้อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในจีนแต่ถ้าเราดูประเทศอื่นๆในเอเชียเนี่ยยังติดลบอยู่นะครับเนื่องจากว่าจีนคือประเทศแรกที่ปิดเมืองแล้วก็คือประเทศแรกที่เปิดเมืองในยามที่จีนเปิดเนี่ยแต่ประเทศอื่นๆทยอยปิดนะครับมันก็เลยมี lag time อยู่นะครับอย่างในข้อมูลที่เราดูเนี่ยอย่างเช่นการบริโภคน้ำมันแก๊สโซลีนในญี่ปุ่นนะครับลง 27% ในเดือนพฤษภานะครับในเกาหลีใต้นะครับลง 10% นะครับอินเดียลง 33% ในเดือนพฤษภานะครับข้อมูลในเมืองไทยเนื่องจากว่าเราจะมีข้อมูลย้อนหลังตามหลังอยู่ประมาณ2เดือนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นวันนี้ก็คือข้อมูลเดือนเมษานะครับซึ่งแก๊สโซลีนเนี่ยลดลง 25% นะครับอันนี้จะเห็นได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอันนี้ก็คือตามคาดนะครับแต่วันนี้เนี่ยพอจีนเปิดเมืองปุ๊บเนี่ยการบริโภคน้ำมันกลับมาณวันนี้ณเดือนพฤษภาเนี่ยการบริโภคน้ำมันอยู่ที่จุดก่อนที่จะเกิดโควิดนะครับนั่นหมายความว่าวันนี้การบริโภคน้ำมันกลับมาอยู่ในภาวะปกติแล้วนะครับแล้วก็พอไตรมาส3เนี่ยตามการคาดการณ์ก็คือการบริโภคน้ำมันแก๊สโซลีนและก็ดีเซลเนี่ยจะโตขึ้นจากปีที่แล้วนะครับซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นสัญญาณบวกนะครับคราวนี้เราดูยอดขายถ้าในเมืองไทยเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะตามหลังอยู่2เดือนนะครับแต่จากข้อมูลที่เราเช็คเนี่ยยอดขายน้ำมันที่ปั๊มน้ำมันนะครับณเดือนพฤษภาเนี่ยโตขึ้นเยอะมียอดขายโตขึ้นเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเราคาดว่าตัวเลขของเดือนพฤษภาที่จะออกมาเนี่ยจะโตขึ้นจากเดือนเมษาแล้วก็จะติดลบจากปีที่แล้วไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรารอดูนะครับซึ่งตัวเลขของเดือนพฤษภาเนี่ยก็จะออกมาประมาณเดือนหน้าต้นเดือนหน้านะครับอันนี้คือข้อมูลในเอเชียนะครับคราวนี้เราลองดูฝั่งอเมริกาบ้างซึ่งคือคนที่บริโภคน้ำมันเยอะที่สุดเนี่ยนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับมีการประท้วงในอเมริกาหลายเมืองนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือวันสัปดาห์นี้เนี่ยมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริโภคน้ำมันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเนื่องจากอเมริกาเนี่ยจะมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นรายสัปดาห์นะครับคราวนี้ข้อมูลของสัปดาห์นี้ที่ออกมาเป็นของสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยน้ำมันแก๊สโซลีนเนี่ยโตขึ้นเยอะเลยนะครับโตขึ้นถึง 350,000 บาร์เรลต่อวันนะครับมาอยู่ที่ 7.9 ล้านบาร์เรลต่อวันซึ่งก่อนที่จะเกิดโควิดเนี่ยอเมริกาจะบริโภคน้ำมันแก๊สโซลีนอยู่วันนึงประมาณ9ล้านบาร์เรลนะครับวันนี้โตขึ้นมาถึง 7.9 นะครับซึ่งเรายังเชื่อว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยซึ่งก็คือจะเป็นตัวเลขของสัปดาห์นี้นะครับจะออกมาเติบโตขึ้นอีกนะครับคราวนี้ในส่วนของดีเซลเนี่ยโตขึ้นมาเยอะเลยนะครับโตขึ้นมาถึง 600,000 บาร์เรลต่อวันมาอยู่ที่ 3.3 ล้านนะครับอันนี้ก็เราก็คิดว่ามี
เป็นสัญญาณที่ดีเลยนะครับที่การบริโภคน้ำมันค่อยๆกลับมานะครับอีกด้านหนึ่งก็คือลงกลั่นในอเมริกาเนี่ยหลังจากที่มีการคัดลันกันไปนะครับตอนนี้พอเราเห็นการฟื้นตัวของการบริโภคน้ำมันกลับขึ้นมาเนี่ยเราก็เห็นลงกลั่นซึ่งมีการลันลงกลั่นค่ารันเรทเนี่ยอยู่ที่เพิ่มขึ้นมาจากสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับเพิ่มขึ้นมา 1.3% มาอยู่ที่ 73% ณวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ผมว่าดูสัญญาณดูจากข้อมูลหลายๆตัวแล้วเนี่ยในแง่ของการบริโภคน้ำมันมีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้อาจจะช่วยผมเชื่อว่าระยะสั้นเนี่ยนักลงทุนนะครับอาจจะมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลที่ว่าอาจจะมีการเรื่องไวรัสเนี่ยอาจจะกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ผมยังเชื่อว่าถึงแม้ว่าการกลับมารอบนี้เนี่ยจะอาจจะเกิดขึ้นแค่ในบางส่วนในอเมริกานะครับจะไม่ได้ขยายวงกว้างทั่วโลกเหมือนช่วงที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นราคาน้ำมันที่อาจจะมีการปรับฐานลงปรับตัวลงเนี่ยผมคิดว่าเป็นเพียงแค่การปรับฐานลงต้องยอมรับว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยราคาน้ำมันรีบาวขึ้นมาแรงมากนะครับและเป็นวันเวย์เลยนะครับจาก20เหรียญมา40เหรียญโดยที่ไม่ได้พักเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราเห็นการพักตัวเมื่อคืนลงมา3เหรียญแล้วก็เช้านี้นะครับราคาน้ำมันเบรนท์อยู่ที่38เหรียญซึ่งก็ยังถือว่าอยู่ในระดับค่อนข้างสูงอยู่นะครับเนื่องจากราคาน้ำมันเบรนท์เนี่ยหรือน้ำมันดูไบก็ได้นะครับน้ำมันดูไบเนี่ยปิดเดือนมีนาเนี่ยอยู่ที่34เหรียญนะครับแต่ว่าตอนนี้ดูไบอยู่ที่ประมาณ 37-38 เหรียญนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังสูงกว่าเดือนมีนาอยู่นะครับคราวนี้คำถามต่อมาคือแล้วเรามองยังไงกับหุ้นกลุ่มน้ำมันนะครับผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าในแง่ของฝั่งน้ำมันดิบเนี่ยของตัวปตท.สผ.หรือแม้กระทั่งตัวปตท.เนี่ยเรายังมีมุมมองที่เป็นกลางกับหุ้น2ตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าราคาน้ำมันที่ลงมาลึกนะครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจะมีผลกระทบกับราคาแก๊สนะครับซึ่งราคาแก๊สเนี่ยจะตามหลังราคาน้ำมันอยู่ประมาณ6เดือนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นวันนี้ก็คือราคาแก๊สเนี่ยจะค่อยๆดรอปลงในครึ่งปีหลังนะครับเพราะฉะนั้นจะกระทบกับกำไรของหุ้นสผ.แล้วก็หุ้นปตท.นะครับเราก็เลยมีมุมมองที่เป็นกลางกับหุ้น2ตัวนี้นะครับแต่ถ้าในกลุ่มลงกลั่นเนี่ยเราคิดว่าจากสัญญาณข้อมูลที่เราเห็นนะครับก็คือมีสัญญาณการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปละกันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราคิดว่าเทรนด์นี้น่าจะยังคงค่อยๆไปต่อเนื่องเพราะว่าการเปิดเมืองเนี่ยจริงๆเพิ่งเริ่มต้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ยังคงชอบกลุ่มลงกลั่นอยู่นะครับแล้วก็ตัวที่เราเลือกมาก็คือตัว Thai Oil กับตัว SPRC นะครับซึ่งเราคิดว่าในขบวนหุ้นลงกลั่นเราคิดว่า2ตัวนี้ดูดีที่สุดนะครับก็ผมเลยอยากจะฝากหุ้น2ตัวนี้ซึ่งเช้านี้เนี่ยผมเชื่อว่าหุ้นกลุ่มน้ำมันคงจะลงมานะครับลงอาจจะลงมาแรงด้วยนะครับเนื่องจากตลาดเมื่อคืนที่ลงมาแรงเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอาจจะเป็นช่วงโอกาสของการทยอยสะสมนะครับสำหรับลูกค้าหรือว่า สำหรับขอโทษทีนะครับสำหรับลูกค้าที่อาจจะหลุดรอบไปรอบที่แล้วนะครับรอบนี้น่าจะเป็นโอกาสในการเก็บนะครับอาจจะค่อยๆทยอยสะสมไปเรื่อยๆนะครับเพราะผมว่าหุ้นกำไรไตรมาส2ของกลุ่มลงกลั่นเนี่ยจะมีการฟื้นตัวอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ไตรมาส3เนี่ยน่าจะได้ประโยชน์ถ้าเกิดว่าการเปิดเมืองแล้วก็การบริโภคน้ำมันกลับมาสู่ภาวะปกตินะครับวันนี้ผมก็เลยถือโอกาสมาอัปเดตตลาดน้ำมันนะครับก็เดี๋ยวไงถ้ามีอะไรอัปเดตอีกผมก็จะมากลับมาอัปเดตพวกเราทุกคนนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ